โอเคสวัสดีครับผมชื่อพิรุณนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเป็นเว็บดีไซเนอร์แล้วก็ฟอนต์เอนด์เดเวลลอปเปอร์นะครับเป็นลักษณะฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สถาบันคอมพิวเตอร์และกราฟิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับก็วันนี้ผมพอดีว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยทำเว็บไซต์นะครับ Responsive จะใช้ Bootstrap กันแต่ว่าคนส่วนมากที่ใช้ Bootstrap เนี่ยไม่สามารถหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาหรือเหตุผลใดก็ตามเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าสูตรการคำนวณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะยากก็เลยหันไปใช้ Bootstrap กันนะครับวันนี้ผมก็เลยมาพูดถึง Bootstrap ไม่ใช่พูดถึง Bootstrap ก็ทีมาพูดถึง Responsive อีกทีหนึ่งนะครับว่าการทำงานการคำนวณโครงสร้างของกริดเนี่ยให้มันมีความยืดหยุ่นเนี่ยมันทำยังไงนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะไม่ได้มาสอนถึงขนาดแบบละเอียดยิบเหมือนในคอร์สเรียนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมจะแบบกระดุกพูดข้ามๆไปบ้างนะครับแล้วก็เริ่มกันเลยครับตัวนี้ครับอีธาน มาคอสตัวนี้เป็นคนที่คิดค้น Responsive ขึ้นมานะครับปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยเขากล่าวว่า Responsive เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบเป็นคนทำคนแรกเขาบอกว่าเว็บไซต์แรกของโลกก็เป็น Responsive อยู่แล้วนะครับนี้ผมจะข้ามไปปัจจุบันนะครับ Responsive เนี่ยการออกแบบเนี่ยจะอยู่ในลักษณะเป็น High Definition HD นะครับก็คือความกว้างอยู่ที่ 1440 ขึ้นไปนะครับก็คือจะเป็นลักษณะ High Definition นะครับการออกแบบก็จะตั้งแต่ 1440 นะครับหรืออาจจะออกแบบอยู่ที่ 1,200 ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ requirement ของลูกค้านะครับหรือ requirement ที่เราได้รับมาก็อีกทีหนึ่งนะครับ Responsive เนี่ยสามารถทำงานในลักษณะการมีความยืดหยุ่นนะครับการแสดงผลได้หลายแบบถามว่า Responsive จำเป็นไหมว่าจะต้องไปฟิกอยู่ที่มือถือแท็บเล็ตเดสก์ท็อปเท่านั้นจริงๆมันไม่จำเป็นนะครับมันอาจจะไปถูกแสดงผลบนทีวีหรือที่ไหนก็ได้นะครับดังนั้นคำว่า Response เนี่ยมันคือการตอบสนองการแสดงผลให้device เนี่ยมันสามารถแสดงผลได้ถูกต้องแล้วก็ดูสวยงามนะครับแต่ถามว่าเราจะสามารถไปฟิกถึงขนาดทุกอย่างให้ 100% ได้ไหมมันก็คงไม่ถึงขนาดเท่านั้นไม่ถึงขนาดตรงนั้นนะครับอย่างตัวหน้าเว็บที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาออกแบบไว้4 query นะครับ4 media นะครับซึ่งบางเว็บเนี่ยเขาอาจจะออกแบบมาเป็น6เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะเป็นมือถือแนวตั้งมือถือแนวนอนแท็บเล็ตแนวตั้งแท็บเล็ตแนวนอนเดสก์ท็อปขนาดจอปกติเป็นไฮเดฟก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบที่เราออกแบบมาแล้วเนี่ยเราจะทำให้มันมีการฟูอิดในการลักษณะโครงสร้างของ Media Query เนี่ยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของเรานะครับคีย์สำคัญนะครับของ Responsive เนี่ยมีอยู่3อย่างคือ Fluid Grid Fluid Image แล้วก็ Media Query นะครับ Fluid Grid ก็คือกล่องของข้อความหรือกล่องโครงสร้างของหน้าเว็บเนี่ยมันสามารถที่จะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้นะครับ Fluid Image ก็คือการที่เวลาที่เราโหลดรูปภาพจากอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยรูปภาพจะมีความยืดหยุ่นนะครับหมายว่ามันจะแสดงผลได้พอดีกับที่เราออกแบบเอาไว้นะครับโดยใช้ Image แค่รูปเดียวซึ่งมีสามารถมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วส่วน Media Query ก็คือโครงสร้างนะครับของ CSS ชุดคำสั่งแต่ละชุดเนี่ยเวลามีการเปิดด้วยอุปกรณ์ต่างๆชนิดเนี่ยมันก็จะทำงานในรูปแบบของ Media Query ของใครของมันนะครับมาดูตัวนี้ก่อน Fluid Grid สังเกตกล่องน้ำเงินนะครับกับกล่องสีเหลืองจากด้าน2รูปภาพซ้ายมือก่อนนะครับกล่องซ้ายมือเนี่ยมันก็จะมีกล่องน้ำเงินเนี่ยจะประกอบไปด้วยคอลัมน์นะครับทั้งหมด6คอลัมน์แล้วก็สีเหลืองอีก4คอลัมน์พอมารูปที่2เนี่ยมันก็ยังเท่าเดิมแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนสไตล์กริดนะครับอย่างตัวเนี้ยมันอาจจะมีการลักษณะแบ่งเป็น2สีน้ำเงินเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็ขั้นด้วย กล่องสีเหลืองอีก2อันนะครับมาขั้นกลางหรือกลับมาที่มือถือเนี่ยมันก็จะกลายเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับจำนวนคอลัมน์ของกริดเนี่ยก็จะเหลืออยู่3นะครับก็จะปรับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้คือการฟลูอิดกริดนะครับต่อมา context หารtarget หาร context เท่ากับ resolve ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรมาตรฐานของ responsive ในการคำนวณ นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ target ก็คือถ้าเราคำนวณหาความกว้างของ a size หรือว่าบล็อกต่างๆเนี่ยเราจะเอาความกว้าง target ก็คือความกว้างที่สุดของหน้าเว็บนะครับหรือความกว้างของ parent ของparent ของ element แต่ละชุดเนี่ยมาตั้งแล้วหารด้วยความกว้างของกล่องนั้นมันจะได้กับผลลัพธ์ที่ได้ต้องที่ออกมานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยหน่วยที่ได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็น m นะครับเราจึงต้องไปคูณร้อยอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราไม่คูณร้อยแล้วจบด้วยการหารเท่านี้เนี่ยมันก็จะได้เป็นหน่วยเป็น m นะครับ em นะครับต่อมา fluid image นะครับ fluid image ก็คือการทำรูปภาพให้มันมีความยืดหยุ่นโดยวิธีการเขียนโค้ดเนี่ยเราจะเพิ่มใส่ selector เข้าไปใน css นะครับว่าเป็น image แล้วกำหนด max width ของมันไว้ที่ 100% นะครับส่วนถ้าเกิดเว็บไหนเนี่ยมีการ embed object video เข้ามาเนี่ยเราก็จะใส่ selector เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อบอกว่ามันจะถูกกำหนดความกว้างเนี่ยมันความกว้างมันจะไม่ถูกยืดใหญ่เกิน 100% ของภาพจริงนะครับอย่างสมมุติว่าเรามีความกว้างรูปภาพอยู่ที่600พิกเซลเนี่ยเวลาเราลงมือถือเนี่ยอาจจะไปอยู่ในมือถือรุ่นเป็น iPhone 4อย่างเงี้ยความกว้างอยู่ที่320มันก็จะถูกขยาย Image เนี่ยไม่เกิน320พิกเซลเวลาแสดงผลนะครับแล้วก็เวลามันถูกยืดขยายออกมาเป็นลักษณะแท็บเล็ตหรือว่าบนมือบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเนี่ยมันก็จะแสดงผลไม่เกิน600พิกเซลนะครับก็คือมันจะถูกฟิกเอาไว้ว่าไม่เกิน 100% ของตัวรูปภาพมันเองนะครับต่อมา Media Queryอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดเกริ่นไปแล้วก็คือมันเป็นการแยกชุดคำสั่งนะครับจากอุปกรณ์ที่เปิดขึ้นมาสมมติว่าเราเปิดด้วยโทรศัพท์นะครับมันก็จะไปเรียก Media Query Media Screen นะครับขอโทษทีMedia Screen andมินวิดก็คือตัวนี้เนี่ยมันบอกว่ามินวิดขั้นต่ำคือความกว้าง600พิกเซลนะครับแล้วก็แม็กวิดเนี่ยไม่เกิน 1,200 พิกเซลให้ทำงานในคำสั่งชุดคำสั่งของ css ชุดนี้นะครับคำว่าสกรีนนะครับตัวนี้สกรีนตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าเป็นการแสดงคิวรี่เป็นการเรียกใช้ตัวนี้เนี่ยให้แสดงผลบนอุปกรณ์เท่านั้นแปลว่าลายอุปกรณ์เท่านั้นหมายความว่าเราจะเปิดด้วยมือถือแท็บเล็ตหรือว่าเดสก์ท็อปเนี่ยมันจะถึงทำงานนะครับแต่ว่าเวลาที่เราไปปริ้นนะครับปริ้นออกมาจากเครื่องพิมพ์เนี่ยมันจะแสดงผลไม่เหมือนกับ Media Query ที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้มันไปแสดงผลเวลาเราพิมพ์งานอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องไปออกแบบอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับไปดีไซน์สำหรับปริ้นออกมาเป็นเอกสารก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งมันแสดงผลคนละอย่างกันนะครับดังนั้นตัวสกรีนเนี่ยมันเป็นตัวบอกเฉยๆว่ามันจะแสดงผลเฉพาะบนหน้าจอเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ผมจบไว้ตรงนี้แล้วถามว่าผมไม่เอาสูตรพวกนี้มาจากไหนนะครับก็เอามาจากหนังสือนะครับตัวนี้นะครับ Responsive Web Design นะครับของอีธานเป็นหนังสือเล่มแรกของ Responsive นะครับคนนี้เป็นคนเขียนขึ้นมานะครับสูตรตัวที่ผมเอามาจะอยู่ในหน้า21โทษทีอันนี้เป็นคีย์ของ Responsive นะครับจะอยู่หน้านี้นะครับ Target หารด้วย Context เท่ากับ Resolve ตัวนี้นะครับตัวนี้เล่มหนึ่งไม่กี่เหรียญ นะครับลองไปหาซื้อเอาได้นะครับอยู่ในiBook Store นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาสู่เนื้อหานะครับที่ผมจะเอามาสอนวันนี้ว่าเวลาจะทำResponsiveเนี่ยเขียนโค้ดกันยังไง นะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้โปรแกรม Sketch นะครับในการทำงานนะครับตัวนี้ผมออกแบบเอาไว้วางไว้อยู่3อุปกรณ์ก็คือโมบายแท็บเล็ตแล้วก็บนเดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปเนี่ยมันอาจจะเขียนว่า HD แต่ว่าผมออกแบบไว้แค่ความกว้างของบล็อกมันแค่ 1,200 เองนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับโดยวิธีการออกแบบ Responsive จำไว้เสมอนะครับว่าจะต้องเริ่มจากมือถือก่อนแล้วขยับมาเป็นแท็บเล็ตแล้วก็เดสก์ท็อปเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้เห็นคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับที่อยู่บนมือถือว่าการแสดงผลของบนมือถือเนี่ยกับเดสก์มันจะมีปริมาณคอนเทนต์ที่มากเกินไปน้อยเกินไปปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างเพราะว่าตัวมือถือเนี่ยมันโหลดได้ช้าและการจัดการคอนเทนต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องการความเป็นระเบียบมากหน่อยนะครับโอเคนะครับทีนี้เหมือนกันนะครับเวลาที่เราออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเวลาจะเริ่มเขียนโค้ดนะครับเราก็จะเริ่มเขียนโค้ดตั้งแต่มือถือแท็บเล็ตแล้วค่อยมาเดสก์ท็อปนะครับทีละส่วนโอเคนี้ในการทำงานเนี่ยผมจะใช้ตัว Sublime Text ในการเขียนนะครับโปรแกรม Sublime Textอันนี้ผมไม่ขอสอนนะครับว่าซับไลม์เทคมันคืออะไรหรือว่าทำงานยังไงอันนี้ลองไปหาในอินเทอร์เน็ตเอานะครับมีเยอะแยะใครที่ยังใช้ดีมอยู่ลองปรับเปลี่ยนมาใช้ซับไลม์เทคดูนะครับโอเคทีนี้ผมจะเริ่มจากตัวมือถือก่อนนะครับผมก็ Ctrl N ขึ้นมานะครับแล้วก็สั่งหน้านี้เนี่ยว่ามันเป็น syntax เป็น HTML แล้วผมก็สร้างโค้ดขึ้นมาผมจะไม่มานั่งเขียนไตเติลอะไรขนาดละเอียดขนาดนั้นนะครับผมจะเขียนโครงสร้างคร่าวๆเลยนะครับผมก็จะเริ่มใส่ดิฟแรกเข้าไปนะครับนะครับอันนี้ผมจะใส่ข้อความสมมุติลงไปนะครับไม่ได้อะไรโอเคนะครับส่วนแรกเป็น header ส่วนที่2ก็คือที่อยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนเล็กเราจะเรียกมันว่า a size นะครับผมก็จะตั้ง a size ผมไม่สร้างคาร์ดแล้วกันนะครับผมขอวางแบบง่ายๆไปเลยแล้วก็โอเคถูกเขียนครับแล้วก็จบด้วยฟุตเตอร์ผมก็จะขอก๊อปเนื้อหาครับตรงนี้ผมจะไม่มานั่งสอนนะครับว่า HTML คืออะไรวางอะไรยังไงเพราะว่าตรงนี้เนี่ย เชื่อว่าน่าจะทำกันได้อยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีพื้นฐาน HTML เนี่ยก็ลองกลับไปเรียนศึกษาดูก่อนนะครับในเรื่องของโครงสร้าง HTML เพราะว่ามันไม่ยากนะครับโอเคนี่ผมจะรันนะครับอันนี้คือโครงสร้าง HTML นะครับหลังจากที่ผมเขียนเสร็จแล้วนะครับผมก็วางไว้เท่านี้นะครับผมโอเคก็ผมวางโครงสร้างไว้เท่านี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มใส่ CSS ตามมานะครับทีนี้ CSS เนี่ยผมขออนุญาตนะครับเขียนเข้ามาในนี้เลยเพราะว่าไม่ได้แยกไฟล์นะครับเพราะว่าผมทำเป็นลักษณะเทสนะครับมีเดียตัวแรกเนี่ยเป็นลักษณะของมือถือนะครับพอเป็นลักษณะมือถือเนี่ยผมก็จะวางเริ่มทำจากมือถือนะครับก็รีไซส์ของเบราว์เซอร์ให้มันเล็กที่สุดแล้วก็เริ่มทำตามแบบเลยโอเคแบ็กกราวด์ตัวนี้เนี่ยเป็นสีแดงผมก็ขอ Copy Code มานะครับแล้วก็สั่งมันที่ CSS นะครับก็โทษทีนะครับอันดับแรกเลยที่ผมจะต้องเคลียร์ก่อนนะครับก็คือการเคลียร์reset HTML รูปแบบปกตินะครับแต่จริงๆผมตัวนี้ผมจะไม่ได้มานั่งรีเซ็ตทั้งหมดนะครับผมก็เขียนไปแบบง่ายๆครับหน้าเว็บของผมเนี่ยออกแบบนะครับใช้ฟอนต์เนี่ยเป็น Tahoma ขนาด 14 ลายไฮท์ 20 นะครับฟอนต์ไซส์เป็นสีดำปกติผมก็เซต default ไว้เลยนะครับตัวไลน์ไฮท์เนี่ยมันจะต้องมีการคำนวณ นิดนึงนะครับไลน์ไฮท์ 20นะครับฟอนต์ไซส์ 14วิธีการคำนวณคือเอาเครื่องคิดเลขนะครับตั้งด้วย20 หาร 14นะครับเราก็จะได้ไลน์ไฮท์ออกมานะครับตรงนี้ผมก็จะเซตได้ละว่า 14x หารเท่านี้นะครับตามด้วยฟอนต์ Family นะครับก็คือTahoma นะครับผมไม่ได้เขียนฟอนต์รองนะครับผมข้ามไปเลยผมเซฟไปก่อนแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะถูกรีเซ็ตละตอนนี้ฟอนต์ก็กลายเป็น Tahoma แล้วนะครับ14 ลายไฮก็เป็น 1.42 ตรงนี้จริงๆเวลาทำ responsive เนี่ยเราจะต้องเอาฟอนต์ตัวนี้เนี่ยมาคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับให้มันเป็น M แต่ว่าตรงนี้ผมขอข้ามไปนะครับจริงๆถ้าเราจะเอาฟอนต์มาคำนวณเนี่ยมันจะมี extension อยู่ตรงนี้ช่วยได้นะครับก็คือไปหา search เอาจากextension ของ Chrome นะครับว่าเป็น M นะครับตรงนี้มันก็จะได้หน่วยของมันก็คือ 0.875 m นะครับก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับผมรีเฟรชหน้าจอแล้วมันก็จะเท่าเดิมนะครับตัวนี้คือหน่วยของมันสูตรของมันก็คือเอา16 หาร 14ถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมลองดูกันนั่นก็ 14 หาร 16นะครับก็คือเอาฟอนต์ที่เราต้องการเนี่ยหารด้วยเบสไซส์ก็คือ16ก็จะได้ค่าออกมานะครับเป็น M ถ้าเราไปคูณด้วย100เนี่ยมันจะได้หน่วยที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 87.5% นะครับผมก็เซตค่าตรงนี้ไว้หมดแล้วนะครับdefault ต่อมาผมก็จะเริ่มใส่สีแดงบน header นะครับ header ของผมก็มี class header อยู่แล้วผมก็ใส่ นะครับ bgc ก๊อปสีใหม่นะครับผมก็มาวางโอเคผมกดเซฟแล้วก็รีวิวทีหนึ่งนะครับก็จะได้สีแดงนะครับทีนี้มันเหลือด้านบนเกิดจากอะไรนะครับวิธีการหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าการเช็คสเปซตรงนี้เนี่ยบางคนหาไม่เจอก็ปล่อยทิ้งไว้เลยแต่ว่าเวลาทำจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรปล่อยนะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกขวาบริเวณที่มันเกิดช่องว่างหรือจุดที่เราต้องการจะรู้นะครับแล้วก็สั่ง inspect มันนะครับพอเราสั่ง inspect แล้วเนี่ยเราจะได้ element ออกมานะครับแล้วก็ลองมาไล่หาในส่วนที่เป็น body นะครับไล่มาตรงบริเวณที่เราต้องการอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เราทำ header อยู่นะครับ heading 1 นะครับ heading 1 นะครับตอนนี้เนี่ยมันเกิดเวลาเอาเมาส์มาวางบริเวณนี้เนี่ยในตัวเบราว์เซอร์ด้านบนเนี่ยมันจะไฮไลท์อยู่นะครับว่าเป็นสีส้มสีส้มก็คือบริเวณนี้นะครับ margin นะครับก็แปลว่า heading 1 เนี่ยมันมี margin ด้านบนอยู่นะครับกับด้านล่าง 18.760 นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้ CSS reset นะครับมันจะรีเซ็ตทุกอย่างเป็น0ให้แต่ทีนี้ผมไม่ได้ include เข้ามานะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเซตตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ย heading 1 class header logo นะครับเราก็ต้องเซตให้มันนะครับเป็น margin เป็น0นะครับผมเซตอย่างนี้แล้วก็สั่งเซฟเสร็จแล้วผมก็พรีวิวครั้งหนึ่งนะครับมารีเฟรชมาจิ้นด้านบนกับด้านล่างมันจะหายไปแต่ทีนี้เนี่ยมันอันนี้ผมใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาแต่งทีหนึ่งโอเคอันนี้ปิดกลับมาดูดีไซน์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็น A size กับคอนเทนต์ปกตินะครับสองฝั่งด้านนี้ที่ผมจะต้องมาจัดการต่อด้านผมก็จะเริ่มทำจากด้านซ้ายก่อนนะครับก็คือสีเทาตัวนี้ผมก็ Copy สีฟิลของมันมาก่อนนะครับเพื่อมาใส่เป็น Background ผมก็สั่ง Class โทษทีผมใช้เป็น A size เลยไม่ได้ใส่ Class นะครับผมก็ใส่ไปเลย BGC นะครับเป็น ACC เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสีเทาอ่อนนะครับก็ D9 กลับมาครับตัวนี้เนี่ยอยู่ในฝั่ง class content ผมก็สั่ง btc ครับคราวนี้ผมสั่ง save control s นะครับกลับมาดูงานตอนนี้ผมก็จะได้แล้วครับ2สีสุดท้ายก็คือสีน้ำเงินที่เป็น footer นะครับตามเหมือนเดิมเลยครับ footer ผมไม่ได้สร้าง class นะครับผมก็ใส่ selector footer ไปเลยนะครับ bgcนะครับเซฟนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มจัดการในเรื่องของแพดดิ้งของคอนเทนต์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ของเราเนี่ยติดขอบเลยสมมติว่าถ้าเกิดเราไปเปิดบนมือถือเนี่ยมันจะมีปัญหากระดานการแสดงผลลองนึกถึงตัว L ตัวเล็กตัว I นะครับเวลาอ่านเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นดังนั้นเราเลยต้องจัดการในเรื่องของ padding นะครับเพื่อให้มันบีบเข้ามานิดนึงนะครับวิธีการใส่ก็คือตอนนี้มันก็ที่ผมจะต้องใส่ก็คือต้องใส่ในชุดของโลโก้ A size นะครับแล้วก็คอนเทนต์นะครับในคอนเทนต์พารากราฟแล้วก็ฟุตเตอร์นะครับผมก็จะสั่งไปว่าครับ padding 0-10 นะครับอันนี้เป็นช็อตคัทคีย์เป็นคีย์ลัดของตัวซับไลน์นะครับเวลาพิมพ์ง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวพารากราฟฟุตเตอร์นะครับวันนี้ผมก็ใส่ทั้งหมดโอเคผมลองเซฟนะครับแล้วก็กลับมาพรีวิวตอนนี้มันก็จะถูกบีบเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะถูกขยับเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำ media query กันนะครับในตัวส่วนที่เป็นของ responsive เพราะว่าตอนนี้ส่วนที่เป็นมือถือและแท็บเล็ตเนี่ยหน้าตามันแสดงผลเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของเดสก์ท็อปซึ่งกล่องสีเทา2กล่องนะครับมันจะถูกแยกออกมาเป็น2ฝั่งซ้ายกับขวาโอเคทีนี้ผมก็จะทำตัวกล่องด้านซ้ายก่อนนะครับตัวนี้ทีนี้เราก็จะเอาสูตรไม่ใช่สูตรเราก็จะเขียนคำสั่งเพื่อแยกชุดนะครับก็คือเป็น media media นะครับ screen and นะครับ code css ก็คือ min width นะครับก็คือความกว้างขั้นต่ำก็คือความกว้างตั้งแต่ 1,200 ให้เอาโค้ดชุดนี้มาทำงานนะครับทีนี้ตรงเราก็จะใช้สูตรของ responsive นะครับสูตรตรงนี้เนี่ยก็คือจะเอาความกว้างนะครับของหน้าจอของบล็อกที่ของเรานะครับก็คือหน้าจอที่เราออกแบบไว้เนี่ยก็คือ 1,200 นะครับหารด้วย16นะครับเพื่อจะได้หน่วยออกมานะครับผมก็จะเอามาหารกันนะครับก็ 1,200 หาร 16นะครับก็คือจะได้75นี่คือหน่วยที่เราจะไปใช้งานนะครับเป็น m นะครับแบบนี้แล้วก็เปิดปิดปิดกานะครับโค้ดทุกอย่างนะครับจะอยู่ภายในมีเดียสำหรับการแสดงผล 1,200 พิกเซลนะครับดังนี้ผมก็จะรีมาร์กไว้นิดนึงนะครับว่า 75m เท่ากับ 1,200 พิกเซลนะครับวันหลังมาอ่านผมจะได้ไม่งงนะครับจะได้จำได้ด้วยต่อมานะครับผมก็จะเริ่มทำไปที่ A size นะครับ A size นะครับกำหนดความกว้างของพื้นที่สีเทาเข้มก่อนนะครับก็คือ width นะครับสูตรของมันคือเหมือนเดิมก็คือ target หาร context นะครับคูณ 100 นะครับเป้าหมายของเราก็คือพื้นที่สีเทาตัวนี้นะครับคือ440หารด้วย context ก็คือกล่องหรือว่าelement ที่คลุมบล็อกของตัวนี้ทีหนึ่งก็คือจะเป็นบล็อกตัวใหญ่นั่นเองก็คือบล็อกตัวใหญ่ตัวนี้มันมีความกว้างอยู่ที่ 1,200 นะครับ 1,200 เราก็จะเอา440ตั้งนะครับหารด้วย 1,200 นะครับก็จะได้ 0.366 ตัวนี้หน่วยเป็น m ให้เราคูณ100อีกครั้งหนึ่งให้หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ได้ 36.6667 ตัวนี้นะครับให้เรา copy มาเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปตัดมันนะครับบางคนอาจจะไปตัดทศนิยมเป็น2ตัวนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในการปัดทศนิยมอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราปัดผิดบางทีกล่องมันหล่นมันตกลงมาได้นะครับดังนั้นผมไม่แนะนำว่าให้ปัดนะครับก็ copy มาเลยทศนิยมยาวเท่าไหร่ก็ช่างมันนะครับเอามาเลยนะครับผมก็ใส่เป็น 36% นะครับต่อมาเราก็จะทำส่วนที่เป็นพื้นที่สีเทาอ่อนนะครับพื้นที่สีเทาอ่อนตรงนี้ก็ในส่วนของคอนเทนต์นะครับข้างในก็จะมีพารากราฟอยู่คอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยมีกล่องตัวนี้มีความกว้างอยู่ที่740พิกเซลนะครับก็คือเป็นทาร์เก็ตหารด้วยคอนเทกต์ก็คือบล็อกที่เป็น parent หรือว่าเป็นกล่องที่คุม element ที่คุมไอตัวนี้อยู่อีกทีหนึ่งนะครับก็คือ 1,200 ความกว้างที่อยู่เหนือขึ้นไปนะครับผมก็เอาตั้งเลย740นะครับ740หารด้วย 1,200 นะครับแล้วก็คูณด้วย100ครั้งหนึ่งก็จะได้ 61.6667% นะครับตัวนี้ copy มาได้เลยผมก็ copy มานะครับมาที่ตัวฝั่งที่เป็น class content นะครับผมก็ใส่ content ครับ width เท่านี้เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมลอง save นะครับแล้วก็จะลอง preview ดูอันนี้คือขนาดที่อันนี้พอนี้ผมขยายออกมานะครับจนกระทั่งความกว้างมันมาถึง 1,200 แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะถูกตัดบรรทัดอยู่นะครับดังนั้นผมก็จะสั่งให้บล็อกสีเทาเข้มตัวนี้นะครับหรือว่าตัว A size เนี่ยสั่ง fold นะครับให้มันชิดซ้าย save นะครับ refreshแล้วก็สั่งตัวนี้เนี่ยผมมาใส่ที่ตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็สั่งโฟลด์เลสด้วยเหมือนกัน ตอนนี้เนี่ยเนื้อหามันจะถูกจัดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากตัวฟุตเตอร์เนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความสูงไม่มีการจัดให้มันนะครับมันก็เลยคล่อมขึ้นมาอย่างนี้งั้นผมใส่ให้ฟุตเตอร์ลงไปนิดนึงนะครับ overflow hidden นะครับมันก็จะได้ลักษณะคอนเทนต์แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีการทำง่ายๆนะครับในการทำ responsive สำหรับคลิปนี้นะครับผมสอนไว้แค่นี้นะครับเป็นสูตรการเอามาใช้งานไม่ยากนะครับถ้าเกิดใครดูไม่ทันจริงๆเนี่ยให้รีไวซ์กลับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีผมพูดเร็วไปก็ขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมเกรงว่าคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวจะหลับนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างจะเป็นซีเรียสนิดนึงนะครับเป็นเนื้อหาเต็มๆเลยผมไม่ได้เอนเตอร์เทนอะไรนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วถ้ามีโอกาสหรือว่ายอดวิวโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิป2ต่อให้นะครับขอบคุณมากครับ